และในลำดับถัดไปค่ะทีนี้มาดูถึงกลไกนะคะว่า EECI จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะให้ประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างไรค่ะผู้ที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนะคะเรียนเชิญดร.เจนกฤตคณาธารณารองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งนะครับครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเรื่อง EECI นะครับเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 นะครับครับก็อย่างที่บอกว่าพอพูดถึงว่าเป็นฐานขับเคลื่อน Thailand 4.0 นะครับก็คงต้องมาดูก่อนว่าไอ้ Thailand 4.0 เนี่ยมันมีความท้าทายอะไรอยู่บ้างนะครับถึงต้องใช้ EECI มาขับเคลื่อนนะครับจริงๆถ้าดูว่า Thailand 4.0 คืออะไรนะครับจริงๆก็คือการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับก็เป็นประสบการณ์ของทั่วโลกนะครับว่าจะพาประเทศไปสู่ประเทศจากประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมีวิธีเดียวเท่านั้นครับที่ไปได้ก็คือเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปขับเคลื่อนนะครับถ้าไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยประเทศก็จะติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า middle income trap นะครับบางประเทศอย่างในกลุ่มเซาท์อเมริกานะครับอเมริกาใต้นะครับบางประเทศติดอยู่ใน middle income trap เนี่ยเป็นเวลา50ปี60ปีบางประเทศ80ปีนะครับอยู่ในนั้นนะครับแต่หลายประเทศที่ใช้วทน.ไปขับเคลื่อนเนี่ย20ปีเท่านั้นอย่างเกาหลีนะครับก็พ้นจาก middle income trap ได้นะครับมาเลเซียก็ใกล้ๆจะพ้นเต็มทีนะครับทีนี้มาดูประเทศไทยว่าถ้าเราจะต้องไปไทยแลนด์ 4.0 ต้องเอานวัตกรรมมาขับเคลื่อนเนี่ยเรามีทุนเดิมขนาดไหนนะครับก็ข้อมูลนี้มาจาก World Economic Forum นะครับก็ถ้าดูข้อมูล World Economic Forum เราก็จะพบว่าประเทศไทยเรามีทุนในเรื่องนี้ไม่ค่อยดีนักหรือไม่ค่อยมากนักนะครับแต่ที่บอกว่าไม่มากนักหรือไม่ค่อยดีนักเนี่ยไม่ได้แปลว่างั้นไม่ต้องทำนะครับแต่แปลว่าจะต้องใส่แรงกันอย่างเยอะเลยนะครับถ้าจะเคลื่อนประเทศไทยให้ไปไทยแลนด์ 4.0 ได้นะครับในตารางนี้เนี่ยเราข้อมูลของประเทศในอาเซียน9ประเทศคือขาดพม่าเป็น1ประเทศนะครับเอามาเรียงดูกันว่าริกครอบทุนของเราในเรื่องของนวัตกรรมเป็นอย่างไรนะครับของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะอยู่สีแดงๆเนี่ยนะครับตัวแดงๆเนี่ยเป็นอันดับเมื่อเทียบกับประเทศประมาณสัก140ประเทศนะครับในโลกนะครับจะเห็นว่าในทุกบริบทนะครับเราจะแพ้ไม่มาเลเซียก็สิงคโปร์หมดเลยนะครับฮะนะครับชัดเจนว่าแพ้แบบทิ้งขาดด้วยนะครับไม่ใช่แพ้กันแบบ neck to neck นะครับครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าไปดูเพิ่มนะครับไปดูอินโดนีเซียนะครับก็จะเห็นว่าเราแพ้อินโดนีเซียซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดูอันดับนะครับจะมีชนะอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องutility patent ต่อประชากร1ล้านคนนะครับแล้วก็เราน่าจะอยู่ในเรียกว่าอยู่ในลีกเดียวกับเวียดนามกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมีอันดับที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเหนือประเทศอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดชื่ออีกนิดหน่อยนะครับคราวนี้ถ้ามาดู IMD กันบ้างตะกี้ค่าย World Economic Forum นะครับอันนี้ค่าย IMD นะครับIMD ก็จะบอกว่าอันดับรวมของประเทศไทยปี2017นะครับอยู่27จาก63ประเทศนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับถ้าดูกราฟอันนี้นะครับคือเขาแบ่งเป็นหมวดนะครับหมวดที่ฉุดประเทศไทยในเรื่องของอันดับเนี่ยอยู่ในหมวด infrastructure นะครับคราวนี้ infrastructure คืออะไรนะครับไส้ของมันเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องการศึกษานะครับที่ฉุดประเทศไทยในเรื่องนี้นะครับครับก็แปลว่าเรามีงานทำอีกเยอะเลยนะครับที่จะไป Thailand 4.0 นะครับครับคราวนี้นอกจากปัญหาในเชิงทุนเดิมทางด้านนวัตกรรมปัญหาเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาอีกเยอะแยะไปหมดนะครับฮะหลักๆก็คืออาจจะรวมเรียกกันได้ว่าปัญหาเรื่องการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะครับเราติดอันดับท็อปนะครับประเทศไทยชอบอันดับ1อันดับ2ของโลกนะครับเราชอบแรงกิ้งอันนั้นนะครับแต่แรงอันนี้นะครับเราติดอันดับต้นๆของโลกในแง่ที่เรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายนะครับก็คือความไม่เท่าเทียมกันนะครับเราติดน่าจะ
ในรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นระดับ3ต่ำรองจากรัสเซียแล้วก็อินเดียกับอินเดียเนี่ยพลาดนิดเดียวเนี่ยเราแซงอินเดียเลยนะครับครับแล้วรวมทั้งเราก็ยังมีปัญหาความยั่งยืนอีกหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับวันนี้ก็Air Quality Index ก็เป็นปัญหามากนะครับวันนี้น่าจะพุ่งแล้วแต่จุดนะครับน่าจะพุ่งถึงจุดอันตรายมากด้วยซ้ำไปนะครับมีปัญหาว่าเราแก่ก่อนรวยนะครับเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในปี2021นะครับแล้วก็บางคนใช้คำว่าแล้วเราก็จะเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบยิ่งยวดนะครับในปี2040นะครับอีกไม่นานนะครับแต่ว่าไม่รู้เราจะรวยทันหรือเปล่านะครับถ้ารวยไม่ทันนี่มีปัญหามากนะครับ Aging Society นะครับรวมทั้งในเรื่องของความไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับในสารพัดบริบทนะครับรวมทั้งบริบททางเทคโนโลยีนะครับเรา depend on เทคโนโลยีที่ต้อง import จากต่างประเทศเยอะมากเลยนะครับครับแล้วก็จากสภาพปัญหาประเทศไทยทั้งหมดนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยแน่นอนครับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับเรามีสารพัดปัญหาเหมือนกันที่พวกเรายังต้องแก้กันนะครับไม่ว่าเรื่องของงานวิจัยกับอุตสาหกรรมไม่เชื่อมโยงกันนะครับเรื่องเราตามมาตรฐานใหม่ๆของโลกไม่ทันนะครับทำให้ตกไปอยู่ในกับดักของการกีดกันทางการค้าทำให้เราส่งออกไม่ได้นะครับเราผลิตคนไม่ตรงความต้องการนะครับถึงเวลาจบออกมาปุ๊บก็บอกว่าทักษะไม่ตรงความต้องการในที่จะไปทำงานในอุตสาหกรรมได้นะครับเรามีปัญหาพัฒนาไม่ทั่วถึงนะครับชุมชนไม่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะครับถ้าจะให้ลิสต์ก็คงเต็มหน้ากระดาษนะครับครับคราวนี้ EECI ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบได้อย่างไรนะครับครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณดร.วิรพัฒน์ที่กรุณาเล่าภาพรวมของ EEC ให้เห็นนะครับพอรัฐบาลนะครับบอกว่าเอาละจะเคลื่อน Thailand 4.0 นะครับโดยเอา EEC เป็นพื้นที่แรกพื้นที่ทดลองให้เห็นจริงๆว่าทำได้อย่างไรนะครับก็ภาครัฐก็คุยกันว่าถ้าอย่างนั้นก็จะเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมก็ต้องมีสิ่งที่เป็น Innovation Hub อยู่ในพื้นที่นะครับครับก็ทางคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นที่นะครับเดิมเรียกว่าคนพตอนนี้เรียกว่ากนศนะครับก็คือสิ่งที่เขียนว่า EEC Policy Committee ที่ดร.ในสไลด์ดร.วีรพัฒน์นะครับก็ได้อนุมัติการจัดตั้ง EECI ขึ้นมาเมื่อ17พฤศจิกายน2559นะครับปีเศษๆที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้พอดีเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คณะกรรมการบริหาร EEC นะครับก็ได้บอกว่าโอเคมอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เนี่ยให้เป็นคล้ายๆผู้จัดการโครงการในการจัดตั้งนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยก็บอกว่าอยากจะเห็นเนี่ยนะครับ EECI เนี่ยเป็น Innovation Hub หรือระบบนี้เป็นระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำในอาเซียนนะครับที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนำไปสู่การใช้ประโยชน์นะครับนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาคมอย่างยั่งยืนนะครับก็คือพูดเรื่องเดียวกันเลยครับว่านอกจากพูดเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยต้องพูดเรื่อง inclusive growth นะครับการเติบโตอย่างเท่าอย่างทั่วถึงนะครับพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนนะครับควบคู่กันไปไม่งั้นไปไม่ได้นะครับครับเราอยากเห็น EECI เนี่ยนะครับเป็นสะพานเชื่อมนะครับให้งานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยตอบโจทย์ Thailand 4.0 นะครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายนะครับครับคราวนี้พอบอกเป็นสะพานเชื่อมแน่นอนครับก็ต้องตอบคำถามว่าเชื่อมอะไรอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแผนแม่บทการพัฒนา EECI นะครับซึ่งจากการหารือผู้เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐภาคเอกชนภาคมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็บอกว่าเชื่อมอะไรเนี่ยก็คือเป้าหมายเนี่ยก็อยู่ที่6อุตสาหกรรมนะครับได้แก่นะครับเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพนะครับแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและยานยนต์สมัยใหม่นะครับระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และก็ระบบโทษครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับการบินและอวกาศนะครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับ
หลายหัวข้อในนี้ก็จะเป็น อยู่ใน 10S curve นะครับบางอันจะเป็น subset ของ 10S curve นะครับก็มีเป้าหมาย6อันนะครับคราวนี้อย่างไรนะครับอย่างไรเราก็เล็งว่ากลไกสำคัญเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าเมืองนวัตกรรมนะครับหรือ3อันด้วยกันนะครับหรืออันที่ลงท้ายด้วย polis เนี่ยนะครับมี biopolis นะครับเมืองนวัตกรรมชีวภาพ agripolis นะครับ A นี่คือ automation R คือ roboticsI คือ intelligent system นะครับเมืองระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะนะครับอันที่3นะครับ Space Crinovapolis นะครับเมืองนวัตกรรมอวกาศและการบินนะครับ3อันด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการตอบโจทย์6อุตสาหกรรมเป้าหมายคราวนี้คำว่าเมืองในที่นี้เนี่ยมีความหมายว่าเป็นทั้งสถานที่นะครับเป็นโลเคชั่นแล้วก็เป็นสถานที่เหมือนกันแต่เป็นที่ซึ่งทำหน้าที่บูรณาการเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมไปตอบอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับครับคือเทคโนโลยีอย่างเราพูดดิจิตอลเราพูดไบโอเราพูดนาโนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเวลาจะประกอบร่างขึ้นมาเป็นนวัตกรรมเนี่ยต้องเอามาอินทิเกรตกันนะครับเพื่อจะไปตอบโจทย์นะครับคณิตทำอย่างไรก็ต้องทำแบบมีทิศทางเป็นอย่างเป็นระบบนะครับก็ทำโดยมีแผนที่นำทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับหรือ Industrial Technology Roadmap เนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำใน5เรื่องด้วยกันนะครับเป็นตัวนำทางนะครับแล้วก็ทำโดยใช้แพลตฟอร์มอะไรนะครับก็มี5แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับอันแรกนะครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์วทน.นี่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับหรือย่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น STI นะครับก็อันแรกก็จะเป็นวทน.เพื่ออุตสาหกรรมและเพื่อชุมชนนะครับอันที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของวิจัยและนวัตกรรมนะครับว่าจะทำอะไรกันแน่ที่นั่นนะครับอันที่สามแน่นอนครับถ้าไม่พูดเรื่องคนไม่เกิดแน่นอนนะครับอันที่สามก็เป็นเรื่องของการพัฒนากำลังคนการเตรียมความพร้อมของคนนะครับอันที่สี่นะครับจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมทั้งความเป็นเมืองโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเป็นชุมชนนวัตกรนะครับและอันที่5นะครับจะทำงานแบบนี้เนี่ยในอุตสาหกรรมที่ไปข้างหน้าแบบนี้เนี่ยเรามีกำลังไม่พอแน่นอนในประเทศไทยนะครับคงความรู้ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นบริบทของความร่วมมือแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศจะสำคัญมากนะครับงานนี้จำเป็นต้องดึงพันธมิตรจากทั่วโลกเข้ามาช่วยกันทำงานใน ECI นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกลไกสนับสนุนอีก3เรื่องนะครับที่ต้องเอามาช่วยกันทำงานนะครับอันแรกการตลาดเชิงรุกนะครับเพื่อจะดึงพันธมิตรทั้งหลายเข้ามาทำงานด้วยกันนะครับอันที่2นะครับพันธมิตรในการร่วมพัฒนา EECI งานนี้ทำคนเดียวไม่ได้ทำกระทรวงเดียวไม่ได้ต้องทำกันทุกภาคส่วนนะครับถึงจะพอมีโอกาสไปรอดนะครับอันที่3นะครับมาตรการจูงใจทั้งในเชิงภาษีนะครับแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ต้องเอามาประกอบกันเพื่อผลักให้ EECI เกิดขึ้นนะครับครับสำหรับท่านที่มาจากวงการวิจัยนะครับรูปนี้ก็พยายามจะบอก positioning ของ EECI นะครับโดยจะบอกว่า EECI เนี่ยเราจะโฟกัสเรื่องของการทำ translational research นะครับก็คือ อยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า TRL ประมาณ 5-6-7 โดยที่ทำ4และ8ด้วยนะครับโดยในเบื้องโดยในส่วนที่เป็นต้นทางนะครับเทคโนโลยีต้นทางเนี่ยจะทำที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศนะครับ TIL ประมาณ 1-4 เนี่ยนะครับฮะแต่ว่ามาประกอบร่างกันที่ EECI นะครับบูรณาการเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิด innovation ไปตอบอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งก็จะอยู่ใน EEC ก็ได้หรืออยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ได้ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ใน EEC เท่านั้นนะครับแล้วก็วิธีการ transfer จาก EECI ออกไปสู่ industry ที่เป็นเป้าหมายเนี่ยก็ทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาธิตเทคโนโลยีนะครับมาดูแล้วก็เอาไปทำนะครับหรืออันที่สองเป็น on the job training คือของที่เป็น advanced มากก็อาจจะต้อง on the job training ทดสอบทดลองผลิตแล้วก็เอาไปทำต่อนะครับหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีออกไปนะครับหรืออันที่สี่ถ้า advanced มากก็ยกกันออกไปทั้งกลุ่มนั่นแหละครับ spin off ออกไปจากที่อยู่ใน ECI ออกไปตั้งเป็นธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาหรือไปเป็นเซอร์วิสเพื่อจะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็มีได้หลายโหมดด้วยกันนะครับครับคณิการพัฒนา EECI เนี่ยในความในแง่ของความเป็นเมืองเนี่ยนะครับความเป็นชุมชนนวัตกรรมเนี่ย
ก็ต้องประกอบหลายจิ๊กซอว์เข้าด้วยกันเลยครับนะฮะคือไม่ใช่ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วพอนะครับอันแรกเลยนะครับถ้าบอกว่าจะเป็น innovation hub เป็นเขตนวัตกรรมมันก็ต้องมีความเป็นเมืองอยู่ครับก็สิ่งที่ผมเรียกว่า township component ก็คือความเป็นเมืองนะครับก็ต้องทำให้เกิดขึ้นต้องดีพอที่นักวิทยาศาสตร์นวัตกรทั้งหลายอินโนเวเตอร์ทั้งหลายอยากจะไปอยู่นะครับถ้าต้องบัสอินบัสเอาทุกวันเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับอันที่สองก็ต้องมีมหาวิทยาลัยมีโรงเรียนในพื้นที่นะครับเพื่อจะเป็นแหล่งผลิตความรู้นะครับต้องมีสถาบันวิจัยอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับก็เป็นแหล่งผลิตความรู้แหล่งแปลงเทคโนโลยีแปลงความรู้เป็นเทคโนโลยีต้องมีบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติอยู่ตรงนั้นซึ่งนอกจากทำหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองแล้วเนี่ยหน้าที่สำคัญของบริษัทเหล่านี้ขนาดบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นผู้assemble technology เข้าด้วยกันนะครับเป็นเหมือนประกอบรถยนต์อย่างนี้นะเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันเนี่ยอันนี้เอา innovation มาประกอบกันเพื่อให้กลายเป็น product หรือ service ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงๆนะครับแล้วลงสู่ตลาดบริษัทขนาดใหญ่จุดสำคัญของบริษัทขนาดใหญ่อีกอย่างก็คือ control channel ที่จะลงสู่ตลาดนะครับแต่มีแค่นั้นไม่พอครับก็จะต้องมีเนี่ยครับอีกกลุ่มใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น startup SME หรือ system integrators นะครับรวมทั้ง angels VC นะครับคนที่จะมาลงทุนกับบริษัทพวกอย่างนี้นะครับเพื่อจะพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ innovation เนี่ยมันไหลได้ทั้งเชนนะครับตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำแล้วก็ไปสู่จุดต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องประกอบร่างจิ๊กซอว์เหล่านี้ต้องประกอบร่างเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดชุมชนนวัตกรรมหรือ EECI เกิดขึ้นมาได้นะครับตัวแดงๆเหล่านี้นะครับก็คือสิ่งที่พอจะมี4อยู่แล้วใน EECI ปัจจุบันนะครับโดยที่วังจันทร์แวลลย์ที่ระยองเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยคือสถาบันวิทยาสิริเมธีซึ่งปตท.ได้ตั้งขึ้นมาเมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับเรามีโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสำหรับเด็กที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับที่ศรีราชานะครับก็จะมีแคมปัสของจิสดาอยู่ที่นั่นนะครับเปิดแล้วทำงานแล้วมีคนทำงานจริงๆอยู่ที่นั่นนะครับขณะนี้เรากำลังดูเรื่องการมีสิ่งที่ผมเรียกว่าสวทช.ภาคตะวันออกที่ตรงนั้นนะครับในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการมอบหมายให้พัฒนา ECI นะครับจำเป็นอย่างยิ่งว่าสวทช.เนี่ยจะต้องไม่มีสิ่ง present อยู่ตรงนั้นนะครับฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังประกอบร่างอันนั้นอยู่ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวดร.เกื้อกูลดร.สุธีคงจะมาเล่าให้ฟังนะครับในเซสชันหลังว่าจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนแล้วก็ดร.อนนท์ก็คงจะมาเล่าว่าจิสด้ามีอะไรอยู่แล้วในพื้นที่บ้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็กำลังชวนบริษัทใหญ่ๆนะครับเช่นปตท.นะครับซึ่งก็เป็นพันธมิตรร่วมพัฒนา ECI ที่วังจันทร์แวลลย์กับเรานะครับรวมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะครับกำลังคุยกับทป.วิจัยนะครับว่าเราจะทำอะไรร่วมกันที่ตรงนั้นได้อีกบ้างนะครับครับเป็นต้นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เดี๋ยวดร.เกื้อกูลคงจะมาเล่านะครับว่าสวทช.จะมีอะไรอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เดี๋ยวดร.สุธีจะมาเล่าว่าในส่วนของอารีโพลิสสวทช.จะไปทำอะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวดร.อนนท์คงจะเล่าว่าจิสด้ามีแผนจะทำอะไรที่นั่นบ้างนะครับที่จะชักชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกันทำงานนะครับครับปัจจุบันเรามีพันธมิตรร่วมพัฒนา EECI อยู่63รายด้วยกันนะครับมีมหาวิทยาลัยในประเทศเนี่ย25รายนะครับมีบริษัทในประเทศไทย21รายนะครับมีหน่วยงานรัฐ11แห่งนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างประเทศ6แห่งนะครับที่แสดงความสนใจลงนาม MOU ด้วยกันเพื่อจะไปเป็นพันธมิตรร่วมพัฒนา EECI นะครับก็ปัจจุบันก็มีความคืบหน้าในการทำงานร่วมกันมากบ้างน้อยบ้างตามเวลาที่มีอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็กำลังจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเร็วๆนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโตเกียวเทคนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโตเกียวเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะมาทำสิ่งที่เรียกว่าโตเกียวเทค Annex นะครับอยู่ใน Thailand Science Park ก่อนนะครับอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อจากเดิมเนี่ยทำงานร่วมกับสวทช.อยู่แล้วในเรื่องของการทำเรื่องการศึกษานะครับตอนนี้จะขยับขึ้นมาอีกทำเรื่องการวิจัยพัฒนากับทั้งมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยในประเทศไทยแล้วก็กับเอกชนในประเทศไทยนะครับแล้วถ้าทำได้ดีเนี่ยก็จะขยายไปถึง EECI ต่อในอนาคตนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความคืบหน้านะครับครับ
สุดท้ายแพลตฟอร์มที่จะทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับระหว่างคนที่เกี่ยวข้องในงานนี้นะครับก็มีตั้งแต่เรื่องการมากำหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่จะพัฒนาด้วยกันนะครับ Industrial Technology Roadmap นะครับที่จะต้องวางด้วยกันว่ายาวๆเราจะปักประเทศไทยไว้ตรงไหนเราจะเก่งเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มาทำงานร่วมกันในสิ่งที่เรียกว่า Pre-Competitive Collaboration Platform นะครับคือความร่วมมือมันเกิดได้ในบริบทของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยังไปไม่ถึงตลาดนะยังอยู่กลางๆน้ำนะครับอันนี้ทำด้วยกันก็จะเกิดประโยชน์ร่วมกันนะครับถ้าไม่ทำด้วยกันอินดัสทรีอาจจะเกิดไม่ได้นะครับแล้วก็พอไปถึงจุดที่ใกล้ตลาดมากๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องจับคู่ทำกันเป็นกลุ่มๆนะครับเพราะว่างานมันใกล้ตลาดมากแล้วนะครับคราวนี้พอพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็มองเห็นว่าคนที่จะไปอยู่ EECI เนี่ยอาจจะมีคน3ประเภทด้วยกันนะครับอาจจะหรือแบ่งอาจจะแบ่งสัดส่วนเท่าๆกันก็ได้อย่างละ1ใน3นะครับกลุ่มแรกกลุ่มที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยก็คือเป็น core staff คือคนที่อยู่ประจำแพลตฟอร์มอันนี้ก็จะอยู่ประจำนะครับกลุ่มที่2ก็คือนักวิจัยทั้งภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยที่จะหมุนไปหมุนมาอาจจะมาอยู่ 3-4 ปีเพื่อจะมา scale up เทคโนโลยีของตัวเองแล้วครับแล้วก็ถึงเวลาก็กับต้นสังกัดนะครับกับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาอินดัสทรีปลายน้ำนะครับอันนี้พอทำเสร็จเนี่ยถึงเวลาก็อาจจะยกกันออกไปตั้งอุตสาหกรรมใหม่นะครับไปตั้งบริษัทใหม่อยู่ข้างนอก EECI นะครับคือยกไปอาจจะไปคนแล้วก็แลบด้วยไปทั้งหมดนะครับไปสเกลอัพต่อนะครับครับอันนี้ก็เป็นรูปโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับอันนี้อยู่ที่วังจันทร์นะครับกำลังออกแบบอยู่ในปีนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปีหน้านะครับแล้วก็จะเสร็จภายในปี2563ก็คือ2ปีนะครับก็เปิดได้2564นะครับเป็นเฟสที่1นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นรูปที่ศรีราชานะครับมีแล้วของจริงมีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดร.อนนท์คงจะมาเล่าว่าจะไปใช้ประโยชน์ไปทำงานร่วมกันได้อย่างไรบ้างนะครับครับก็มีประมาณนี้ครับภาพรวมๆของ EECI ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะ